รรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักทั่วประเทศนะคะทางประชาธิปัตย์เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานคร30เขตส่วนทางฝ่ายของชาติพัฒนาเปิดศูนย์ประสานงานพรรคแห่งแรกในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะติดตามในคอลัมน์เลือกตั้ง62ค่ะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐประเดิมลงพื้นที่ย่านตลาดบางแคพร้อมนายกฤษณนอัยปัญญาว่าที่ผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต28โดยระบุว่าวันนี้มารับฟังความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนถึงปัญหาต่างๆเพื่อจะได้หาวิธีแก้ไขส่วนนโยบายโฉนดสีทองของพรรคที่ให้แปลงที่ดินส.ป.ก.เป็นโฉนดยอมรับว่าถูกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท้วงติงซึ่งทางพรรคจะกลับไปพิจารณาโดยยืนยันเสียงหนักแน่นว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครอบงำพรรคพลังประชารัฐทุกนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนะครับเราฟังเสียงทุกคนฟังเสียงประชาชนฟังเสียงของตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังเสียงของเอกชนดูว่าอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดผมคิดว่าที่ท่านนายกพูดมาเนี่ยมีประเด็นเราก็กลับมาทบทวนขอบอกนะครับว่าพรรคเราไม่ดื้อเราไม่บอกว่าเราเสนออย่างนี้แล้วต้องเอาอย่างนี้ให้ได้พรรคเราพยายามดูว่าอะไรคือคำตอบที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะเดินหน้าตามนั้นครับส่วนประชาธิปัตย์ยึดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ทั้ง30เขตพร้อมปล่อยคาราวานรถหาเสียง350คันดาวกระจายลงพื้นที่เปิดแคมเปญนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติส่วนกรณีที่ผู้บัญชาการทหารบกออกมาตำหนิกลุ่มที่คัดค้านการเลื่อนการเลือกตั้งหัวหน้าประชาธิปัตย์ระบุว่าหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็สามารถทำได้คือถ้าปราบใดที่ผู้ที่เขาใช้สิทธิเสรีภาพอยู่ในขอบเขตของรัฐธรรมนูญนะครับก็เป็นสิทธิของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็ถ้าถืออย่างนี้ก็จะได้ไม่ขัดแย้งกันนะครับเดินไปข้างหน้าดีกว่าครับเรื่องใหญ่กว่านั้นตอนนี้ก็คือทำยังไงมันมีความชัดเจนแล้วก็ทำใหเราใช้โอกาสของการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพาประเทศเดินไปข้างหน้ากรุงเทพว่าคึกคักแล้วต่างจังหวัดยิ่งคึกคักหลายพรรคการเมืองเดินสายหาเสียงไม่เว้นแต่ละวันที่จังหวัดร้อยเอ็ดคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์แกนนำเพื่อไทยเปิดเวทีประชาคมที่ตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2และเขต5คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวบนเวทีหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชูสโลแกนอยู่กับเรากระเป๋าตุงอยู่กับลุงกระเป๋าแฟบพี่น้องคะถามว่ายากไหมในครั้งนี้ยากแต่หน่อยไม่เชื่อว่าหัวใจของพี่น้องจะยอมแพ้ให้เขามี250อยู่ในกระเป๋าเถิดพี่น้องจะสั่งสอนให้ดูในวันเลือกตั้งเลือกให้ถล่มทลายให้เกิน250ค่ะส่วนพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.สัปดาห์นี้ลงพื้นที่ภาคเหนือเยือนจังหวัดตากที่ถือว่าเป็นถิ่นเก่าของประชาธิปัตย์นายสุเทพเทือกสุบรรณนำว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้ง3เขตพบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ตลาดสดเทศบาล1และกาดนั่งยองคล้องย่ามริมแม่น้ำปิงอ่อนขอคะแนนเสียงจากคนในพื้นที่ระบุได้รับการตอบรับจากประชาชนดีเกินคาดเชื่อว่าพรรคมีโอกาสที่จะได้ส.ส.จังหวัดตากด้านธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ลงพื้นที่มหาสารคามเปิดศูนย์ประสานงานพักอำเภอบรบือและอำเภอวาปีปทุมพร้อมแนะนำตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต2นายอดิศักดิ์สมบัติคำประกาศส่งผู้สมัครหน้าใหม่ครบทั้ง5เขตของมหาสารคามพร้อมวอนรัฐบาลเร่งกำหนดวันเลือกตั้งให้ชัดเจนยืนยันส่งลูกพักลงเลือกตั้งส.ส.ครบ350เขตทั่วประเทศนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาและกรรมการบริหารพรรครวมกันเปิดศูนย์ประสานงานพรรคกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรกในฝั่งตะวันออกชูนโยบายกรุงเทพโนพรอบเลมพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนมั่นใจในศักยภาพและนโยบายพรรคพร้อมเสนอตัวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนคาดหวังจะได้ที่นั่งส.ส.ในกรุงเทพมหานครด้วย